ผมในพิเชษเชื้อมังพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผมขอปรับลดของกระทรวงกรเกษตรที่7%นะครับวันนี้กระทรวงกรเกษตรนะครับอยู่คู่กับประเทศไทยมานานแล้วก็เหมือนไม่มีกระทรวงกรเกษตรนะวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับฝนตกน้ำท่วมก็ยังท่วมอยู่ครับ วันนี้เชียงรายผมก็ยังน้ําท่วมอยู่เวลาแล้งนะครับก็ยังแรงขาดน้ําข้าวตายนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีน้ําแรงหรือฝนน้ําท่วมพี่น้องเกษตรกรก็ดิ้นรนนะครับปลูกข้าวปลูกข้าวโพดจนได้ผลผลิตแต่วันนี้ข้าวนะครับเกินละห้า0ันบาท5,000บาทจริงๆครับ ไม่มีใครมารับซื้อด้วยลงสีไม่มีเงินที่จะมาซื้อไม่มีเงินธนาคารก็ไม่ปล่อยเอาไปขายใครใครก็ไม่ซื้อนี่คือปัจจุบันประเทศไทยไหนจะโควิดอีกท่านประธานที่เคารพครับปุ๋ยยาค่ามแมลงเมล็ดพันธุ์ขึ้นหมดครับขึ้นราคาหมดไม่มี วัสดุการเกษตรอันไหนที่มันราคาลดลงเลยน้ำมันก็แพงทุกอย่างแพงหมดแต่ข้าวถูกข้าวโพดถูกมันสำปะหลังถูกท่านประธานครับมาถึงการประสุสัตว์วันนี้หมูเห็ดเป็ดไก่ขายไม่ได้ราคาไก่ก็ขายไม่ได้กินแต่อาหารทุกวันท่านประธานครับอาหารสัตว์วันนี้ ขึ้นทิะนิททิะนิด,นดขึ้นไปอีก20บาทต่อกระสอบไม่มีลดลงเลยแต่เกษตรกรจำเป็นจะต้องเลี้ยงจำเป็นจะต้องดูแลสัตว์เหล่านั้นนี่คือปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณกท่านรัฐมนตรีท่านไปอยู่ที่ไหนครับท่านไม่เคยออกมาพูดให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรเลยท่านประธานครับ ท่านประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นประธานนโยบายยางพาราแห่งชาติมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรเป็นคณะกรรมการนโยบายยางด้วยท่านประยุทธ์บอกว่าให้อยางไปขายที่ดาวองคารแต่วันนี้ท่านล้างสต็อกอยางท่านล้างสต็อกอยางหนึ่งล้านสี่หนึ่งร้อยสี่ล้านเจ็ดแสน กิโลกร,รมัมเป็นเงินอยู่3,900ล้านบาทสรุปแล้วเฉลีย่ยกิโลกร,รัมละ37บาท26สตางค์ท่านประธานครับตอนซื้อเข้าประกันรายได้ประกันราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60บาทแต่วันนี้ขายอย่าง17กดังคระคุณภาพนะครับ ระคาคุณภาพอยู่ที่37บาทต่ำกว่าราคาขี้ยางณนะวันนั้นต่ำกว่าราคายางในท้องตลาดณนะวันนั้นท่านประธานที่เคารพครับเงินสามพันกว่าล้านนี้กู้มาจากทอกศนะครับจะต้องเอาเงินเหล่านี้ไปใช้คืนทอกศส,สองเด้งครับขายขาดทุนแล้วต้องเอาเงินจากงบประมาณไปชดเชยให้ทอกศอ,อ,อีก เดี๋ยวเจอกันที่ไม่ไว้วางใจครับคดีทุจริตเชิงนโยบายขายต่ำกว่าราคามาตรฐานที่ควรจะเป็นท่านประธานที่เคารพครับวันนี้บอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าอย่าประมาทอย่าละเลยพี่น้องเกษตรกรอย่าคิดว่าการกระทำของท่านนั้นทั้งทุกหน่วยงานทุกกรม จะไม่มีใครตรวจสอบดูแลท่านเดี๋ยวเราไปพบกันที่การไม่ไว้วางใจคดีทุจริตขอบคุณครับท่านประธานครับ